เป็นเด็กเรียนกลางๆทั่วไปอ่ะไม่ได้แบบจีเนียสมากอย่างเราอ่ะจะเป็นหมอฟันได้ยังไงมันต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยบ้านชาวเขาเนี่ยข้างบ้านแบบดื่มปกติปีใหม่หยุดยาวๆจริงมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราได้อ่านหนังสือใช่ป่ะบางทีมีเสียงดังๆลอยเข้ามาก็ต้องแบบโอเคแบบพยายามโฟกัสมีสมาธิให้ได้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มิสเตอร์หวานแชนแนลแล้ววันนี้เนี่ยจะมาคุยกับพี่หมอฟันคนนึงค่ะกว่าที่จะเข้าหมอฟันได้ก็ต้องผ่านแบบอุปสรรคมามากมายที่เขาผ่านบ้างแล้วผ่านมาได้ยังไงนะคะก็สวัสดีค่ะพี่แป๊ดสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ขอมาแบบว่าพูดคุยสัมภาษณ์พี่แป๊ดเล็กน้อยนะคะอยากรู้ว่าตอนที่จะอ่านหนังสือเข้าหมอฟันตอนนั้นเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างแล้วผ่านมาได้ยังไงคะอุปสรรคข้อแรกเลยไม่มั่นใจในตัวเองก่อนไม่รู้น้องๆหลายๆคนอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แป้งก็คิดว่าพี่แป้งเป็นเด็กเรียนกลางๆทั่วไปอ่ะไม่ได้แบบจีเนียสมากถ้าเกิดอยากจะทำคะแนนให้ได้ดีก็ต้องตั้งใจอ่านตั้งใจท่องทำความเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าอย่างเราอ่ะจะเป็นหมอฟันได้ยังไงมันต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นความโชคดีที่ได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรียนทันตแพทย์อยู่เขาก็บอกว่าเขาก็คือเด็กหัวกลางๆทั่วไปนั่นแหละที่ขยันก็สามารถสอบเข้าได้และสามารถเรียนได้นะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราบอกกับตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเราอย่าไปมัวแต่คิดว่าแบบมันยากเกินไปเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะมีโอกาสพอเราเริ่มเชื่อว่าแบบถ้าเราตั้งใจเราก็น่าจะทำได้เงี้ยก็เลยปึ๊บมันก็ลุยเลยค่ะดีจังเลยเปลี่ยนความเชื่อของเราให้แบบเชื่อมั่นว่าเราทำได้ก่อนก็คืออย่างที่ตั้งใจจะเป็นตัวแทนให้น้องๆบางคนที่รู้สึกว่าอาจจะมีอุปสรรคในการอ่านหนังสือหรือในการเรียนหนังสือเนาะหรือถ้าบางคนรู้สึกว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะยกตัวอย่างว่าอย่างแป้งเนี่ยก็ไม่ได้ถึงทางโรยด้วยกลีบกุหลาบนะก็คืออย่างตอนปกติก็คือเป็นที่บ้านคือมีฐานะกลางๆเนาะคุณแม่เป็นข้าราชการมีพี่น้อง3คนส่วนคุณพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่ยังไม่ถึง10ขวบอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างที่เอื้อให้เราแบบอ่านหนังสือดูแลสุดๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเวลาเราอ่านหนังสืออยู่ในบ้านเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมรอบๆสมมติว่าข้างบ้านเราเสียงดังไปอยู่บ้านชาวเขาเนี่ยข้างบ้านแบบดื่มกันอะไรเงี้ยปกติปีใหม่หยุดยาวๆจริงมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราได้อ่านหนังสือใช่ป่ะปรากฏปีใหม่เขาปาร์ตี้กันเนี่ยเขาดื่มใช่ป่ะหรือว่าแบบบ้านนั้นเสียงดังทะเลาะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าเราไม่ได้มีห้องส่วนตัวมีโต๊ะมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรที่แบบพรีแพร์สำหรับการอ่านหนังสือขนาดนั้นเลยค่ะวันนี้ก็ต้องแบบแวะไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องพระจะได้อยู่คนเดียวก็นั่งอยู่แบบนั่งกับพื้นอยู่กับโต๊ะญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็นั่งท่องหนังสือบางทีมีเสียงดังๆลอยเข้ามาก็ต้องแบบโอเคแบบพยายามโฟกัสมีสมาธิให้ได้อะไรเงี้ยก็อยู่กับพัดลมตัวหนึ่งธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบคือถ้าใครคิดว่ามีอุปสรรคก็อาจจะฟังที่บ้านเป็นแรงบันดาลใจก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบเฮ้ยจริงๆค่ะห้องส่วนตัวหนูก็มีอ่ะหนังสือก็มีอันเน็ตอินเทอร์เน็ตพ่อแม่โทรไวให้ทุกอย่างก็ต้องรู้ว่าน้องโชคดีเนาะก็ต้องแบบใช้สิ่งนั้นเนี่ยแบบซัพพอร์ตตัวเองไปต่ออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นหวานมันสุขุมยากเนาะมีเสียงรอบข้างรบกวนไม่ได้อ่านง่ายๆแต่ว่าพี่แป้งบอกกับตัวเองในใจยังไงให้มีแรงฮึดอ่านก็จริงๆถ้าตอนนั้นน่าจะสัก10หรือมากกว่านั้นเกือบจะ20ปีที่แล้วใช่ป่ะตอนนั้นเราประมปลายไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเวลาที่เราได้ยินเสียงแล้วเราก็โกรธเราก็หงุดหงิดโอ๊ยเสียงดังทำไมรบกวนฉันอ่านหนังสือบางทีก็แบบร้องไห้งอแงท้อเงี้ยก็คือมีแต่พี่แป้งคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราผ่านตรงนั้นได้อาจจะเป็นบันดาลใจที่อยู่ข้างในเองค่ะถ้ามันชาร์จถ้าแรงผลักดันเป้าหมายเราชาร์จเราก็แบบจะช่วยให้เราอ่ะคือสู้ขึ้นมาได้อย่างตอนนั้นพี่แป้งก็อาจจะตั้งเป้าว่าแบบอยากที่จะสอบให้ติดอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีเพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัวได้ค่ะก็นึกถึงคุณแม่มันก็เลยเป็นเป้าหมายที่ทำให้แบบเราก็สู้ต่อพอเราแบบโกรธงอนแงร้องไห้หรือเราแบบหงุดหงิดอย่างเงี้ยเราก็คึบแบบแต่ทำยังไงล่ะยังไงฉันก็ต้องอ่านหนังสือให้ได้ก็อาจจะแบบงั้นฉันล่ามเสียงดังกว่างั้นฉันหลบไปชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยถ้านั้นหรือว่าถ้าที่บ้านดูทีวีกันเราอยู่รวมกันหลายๆคนเราวุ่นวายเราก็อาจจะแบบปรับเวลางั้นไปอ่านตอนกลางคืนที่คนอื่นเขาหลับแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีหนทางเสมอแหละถ้าเราแบบคึกพอที่จะแบบไหนไฟเดอะเวย์ซีอะไรเงี้ยหรือเราตอนที่มันมีเสียงดังมาเราอาจจะเลือกวิชาที่ไม่ต้องเป็นแบบฝึกโจทย์หรืออะไรที่มันไม่ต้องแบบคอนเซนเทรตเวอร์ๆก็ได้บางทีคึกทนไม่ไหวก็อ่ะไหว้พระอธิษฐานอะไรก็ได้ที่มันแบบผลักดันเราอะไรอย่างเงี้ยจูงใจน่าจะมาจากการที่อยากเห็นคุณแม่ที่บ้านครอบครัวสบายก่อนใช่ๆ
แล้วพอมันมีตรงนั้นพอมีอุปสรรคเรามีจุดที่แบบ keep in mind เก็บไว้ในใจแล้วก็พึ่งต่อได้คืออยากจะบอกน้องๆว่าคือตอนนี้ยุคสมัยก็จะเปลี่ยนไปบ้างก็ตอนสมัยที่แป้งที่แป้งคิดว่าถ้าเราเป็นคนทั่วไปอะแต่ว่าเราต้องการจะแบบขยับคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้นสิ่งนึงที่ทำได้ที่แป้งก็คือการศึกษาเพราะไม่ว่าไงใครจะเอาอะไรออกไปจากเราไม่ได้คือก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่แบบเราก็ต้องยึดเอาไว้โฮเอาไว้อะไรเงี้ยดังนั้นเรามีโอกาสที่จะเรียนที่จะสอบเข้าคณะเพื่อสร้างอาชีพก็ทำให้เต็มที่เลยแต่ในอนาคตตอนนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบต้องอยู่ในคณะใดๆเท่านั้นถึงจะมีอาชีพที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาก็อาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติ mindset ความคิดแต่มันก็คือการหาความรู้นี่แหละอาจจะเป็นอาหารใจอาหารสมองร่วมกันลองกลับมาคิดทบทวนดูแล้วก็แบบตั้งใจกับชีวิตเลยด้วยมากๆเลยค่ะอันก็ขอเป็นพาร์ทหนึ่งก่อนละกันในเชิงของการเรียนการค้นหาตัวเองของที่พี่แป้นผ่านมาแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะจะมาเป็นพาร์ทสองเรื่องของการดูแลจิตใจละรับมือไงกับอารมณ์ต่างๆที่ยากนะคะก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันค่ะ